คุณรู้หรือไม่คริกเก็ตเวิลด์ครับ4ครั้งแรกผู้เล่นทุกคนใส่ชุดสีขาวตามประเพณีลงแข่งขันและลูกบอลที่ใช้เป็นสีแดงช่วงนี้เป็นช่วงของมีเดียวอชครับไปดูซิว่ามีข่าวอะไรบ้างที่สื่อหลายสื่อนั้นจับมาเล่นเหมือนๆกันครับเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ตามหน้าสื่อดิจิตอลทั้งหลายนะครับก็อาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพกรีฑาชิงแชมป์โลกปี2019นะครับของโดฮามีทั้งการนำเสนอข่าวนี้ในยูโรสปอร์ตหรือว่าโดฮานิวซึ่งเป็นสื่อของโดฮาเองครับทุกวันนี้โดฮาเองก็เติบโตมากนะครับได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพกรีฑาชิงแชมป์โลกปี2019ก็เป็นการชนะรับในการโหวตเนี่ยคู่แข่งอย่างเช่นบาร์เซโลนาแล้วก็ยูจีนจากสหรัฐอเมริกาครับจริงๆแล้วโดฮาพยายามจะชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในปี2017แต่ว่าแพ้ให้กับลอนดอนครับก็เป็นการโหวตที่มูนาโกครับครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อกาตาร์และก็โดฮาครับกับการที่เป็นเจ้าภาพ World Cup ปี2022เพราะปกตินี่เวลามีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬารายการใหญ่โดฮาส่วนมากจะมีชื่อไปด้วยอยู่แล้วใช่ครับผู้ชมครับจากนี้เราเป็นช่วงของการเก็บข่าวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาโลกนะครับเราเริ่มกันด้วยผลบาสเกตบอลNBAมีหลังเกมมาฝากกันนะครับรวมไปถึงเบื้องหลังทีมเดวิสคัพของสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่าจะสั่นคลอนหรือไม่ครับเรื่องกรณีความร้าวฉานระหว่างเฟเดอร์กับทางนิสลาฟวาวรินกาติดตามในช่วงของสปอร์ตเวิลด์ครับไปเริ่มจากหลังเกม NBA ก่อนนะครับโดยที่แอนโทนีเดวิสพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทีมเนวลินไคลแกนส์ก็โชว์ฟอร์มทำคนเดียวเหมา28แต้มไปอีก9รีบาวด์ครับก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ต้นสังกัดบุกมาชนะซาคราเมนโตคิงส์ถึงถิ่นสตีฟเทรนอารีนาด้วยสกอร์106-100คะแนนในบาสเกตบอล NBA Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีแรนเดอร์สันที่ชูด3แต้มลงไปถึง4ครั้งครับแล้วก็ทำแต้มรวมได้ทั้งเกมถึง22แต้มด้วยส่วนเทรคอีแวนส์วันนี้ทำไปได้18คะแนนแล้วก็บวกกับเอริกกอร์ดอนก็มีถึง17แต้มให้กับทีมเยือนด้วยครับส่งผลให้เดอะพาริแกนส์ตอนนี้มีสติรวมชนะเพิ่มเป็น6ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งเกาะอยู่ในอันดับ6ของฝั่งตะวันตกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับส่วนทั้งเจ้าถิ่นเนี่ยเกมนี้แม้ว่าจะได้เดมาคัสคาวซินกดไปคนเดียว24แต้มอีก17รีบาวด์แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เจ้าถิ่นเก็บชัยชนะได้ในเกมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็ทำให้ซาคราเมนโตคิงส์ตอนนี้มีสถิติชนะแค่3แล้วก็แพ้2ในบ้านตัวเองแต่ว่าสถิติรวมทั้งหมดก็ยังใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ชนะ6แพ้5เกมนัดต่อไปเนวลินพาราแกนส์มีคิวจะบุกไปเยือนเดนเวอร์นักเกตส์ในคืนวันศุกร์นะครับตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่ซาคราเมนโตคิงส์จะมีคิวต้อนรับการเยือนของชิคาโกบูลส์ในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิ่นเช่นกันนะครับเราไปดูบ็อกซ์สกอร์โดยละเอียดของเกมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับทางฝั่งเนวลินพาราแกนส์ครับนำโดยทางแอนโทนีเดวิสครับ28คะแนน9รีบาวด์และแอนเดอร์สันทำไป22คะแนน4รีบาวด์แล้วก็มีทางเทรคอีแวนส์ครับ18คะแนน6รีบาวด์5แอสซิสต์ซาคราเมนโตคิงส์ครับได้ดามาคัสคูซินครับทำไป24คะแนน17รีบาวด์3แอสซิสต์ตามด้วยเจสันทอมสัน15คะแนน9รีบาวด์แล้วก็รูดี้เกย์ครับทำไป15คะแนน4รีบาวด์5แอสซิสต์ผลการแข่งขันอีก3คู่ที่เหลือครับ LA Lakers ก็คืนฟอร์มครับเอาชนะ Atlanta Hawks ไป114-109นิวยอร์กนิกส์แพ้กับ Milwaukee Bucks ไป113-117และ Oklahoma City Thunder แพ้กับ Utah Jazz ไป81-98คะแนนมาดูเรื่องของ NFL บ้างครับทีม Minnesota Vikings ยืนยันว่ายังไม่แยกทางกับ Adrian Peterson running back ของทีมครับที่โดน NFL สั่งแบนตลอดฤดูกาลที่เหลือครับหลังจากมีปัญหาครับลงโทษลูกชายด้วยการตีแต่อย่างไรก็ตามทีมไวกิ้งส์บอกว่าจะพิจารณาอนาคตของเฟเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยริกสเปียร์แมนนะผู้จัดการทั่วไปกับไมค์ซิมเมอร์เฮดโค้ชจะเป็นคนพิจารณาครับเฟเดอร์สันโดนแบนครับและไม่ได้รับค่าเหนื่อยด้วยแต่ก็ยืนยันว่าจะอุทธรณ์โทษดังกล่าว
แต่ตอนนี้ชื่อของเขาก็จะอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่ถูกห้ามลงสนามจนกว่าผลอุทธรณ์จะออกมาครับการที่เขาไม่ได้อยู่ในทีมของไวกิ้งเชียงก็ส่งผลต่อต้นสังกัดอย่างแน่นอนเพราะว่าปีเตอร์เซนเป็นตัววิ่งสถิติถือบอลทำระยะและวิ่งเข้าทำทัชดาวน์มากที่สุดของเฟรนชานี้เลยนะครับปีเตอร์เซนอาจจะโดนลงโทษก็จริงครับแต่ก็ยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมทีมอย่างเจอโรมเฟลตันฟูลแบ็กของทีมที่ทวิตนะบอกว่าผู้เล่นทุกคนต้องอยู่เคียงกันฮะระยะเวลาโดนแบนจะเป็นแค่ตัวเลขที่คิดขึ้นมาเล่นๆไม่ได้พวกเขาต้องตั้งเป็นนโยบายและเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามรวมถึงเหมาะสมกับโทษความผิดด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องนี้จะเป็นประเด็นให้ต่อสู้กันต่อไปแล้วนักกีฬาก็มีทนายความที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นในวงการเทนนิสโลกครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ2โลกจากสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับรุ่นน้องชาติเดียวกันอย่างสตานิสลาฟวาวรินกาไม่มีเหตุบาดหมางอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตครับหลังจากโดนสื่อประโคมข่าวหนักมาตลอดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตั้งแต่ระหว่างการแข่งขันในรายการ ATP World Tour Finals ที่ลอนดอนนะครับเนื่องจากว่าเคยมีรายงานว่าเฟเดอเรอร์มีปัญหากับวาวรินก้าครับจนทำให้เป็นเกิดเหตุที่ว่าจุดเริ่มมาจากการที่วาวรินก้าไม่พอใจเมก้าภรรยาของเฟเดอเรอร์ครับที่ไปกระโดนที่ไปตะโกนกดดันใส่ตัวของวาวรินก้าในระหว่างที่ทั้งคู่เจอกันในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็โยงไปถึงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ทีมเดวิสคัพของสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเล่นรอบชิงชนะเลิศด้วยการไปเยือนฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่ครับเฟเดอเรอร์และวาวรินก้ายืนยันเรื่องความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นด้วยการโพสต์รูปโชว์เลยครับในการที่ถ่ายรูปหมู่ลงอินสตาแกรมตัวของทั้งคู่เองรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเฟเดอเรอร์ยังมีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยว่าไม่มีอะไรครับเรื่องนี้พวกเขายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่ใช่ศัตรูแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคเขาก็ยอมรับว่ามีการถกเถียงมีการพูดคุยกันบ้างแต่ก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของพวกเขารวมไปถึงทีมงานทุกคนได้พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของสื่อตีข่าวล้วนๆเลยส่วนกรณีที่เฟเดอร์ถอนตัวไม่แข่ง ATP World Tour Final รอบชิงชนะเลิศก็เลยปล่อยให้กับโนเล่คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยนึงเจ้าตัวบอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่อยากฝืนลงเล่นเนื่องจากว่าต้องการรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตพอสำหรับการช่วยสวิตเซอร์แลนด์ลุ้นแชมป์เดวิสคัพสมัยแรกให้ได้นะครับซึ่งสวิตเซอร์แลนด์มีคิวจะต้องไปเยือนที่ฝรั่งเศสครับในสนามที่จะใช้สนามแบบอินดอร์นะครับในระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายนนี้หรือว่าสุดสัปดาห์นี้แล้วครับส่วนเรื่องราวของตัวเขากับวาวรินก้ายืนยันว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการพาทีมสวิตคว้าแชมป์เดวิสคัพสมัยแรกมาครองให้สำเร็จครับการแข่งฟอร์มูล่า1นะครับทีมแมคลาเรนตอนนี้บอกว่ายังไม่ประกาศว่าใครจะมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของแชมป์โลก2สมัยก็คือเฟอร์นันโดอลองโซครับรอนเดนิสประธานของทีมแมคลาเรนบอกว่าจะประกาศว่าใครจะมาขับเป็นเบอร์2ของทีมระหว่างเจนเซนบัตเทนแล้วก็เควินแมกนูเซนครับโดยจะประกาศวันที่1ธันวาคมไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทีมแมคลาเรนทวิตมาแล้วบอกว่าคุณจะรู้เป็นที่แรกถ้าติดตาม Twitter ของเรานะครับจริงๆแล้วเคยมีข่าวว่าลองโซจะย้ายจากแมคลาเรนครับย้ายจากอลองโซมาอยู่กับเฟอร์รารี่แต่ก็ยังไม่ประกาศเหมือนกันนะครับเดนิสก็อยากจะเก็บตัวของแมกนูเซนอายุ22ปีเอาไว้นะครับเพิ่งจะแข่งมา1ปีแต่บัตเทนเองก็มีผลงานดีครับปีที่ผ่านมาอยู่ที่7ในตารางของการชิงแชมป์โลกครับ106คะแนนถ้าเทียบกับแมกนูเซนซึ่งมีแค่55คะแนนก็เหตุผลที่แมคลาเรนบอกว่ารอไปก่อนเนี่ยบอกว่าอยากจะตัดสินใจให้ดีนะครับว่าจะใช้ใครดีสำหรับในประเภททีมนี้ก็ต้องบอกว่าแมคลาเรนปีนี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังครับแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะแซงหน้าเฟอร์รารี่ไปอยู่ที่4ก็ตามทีแต่ถือว่ายากเป็นรองกันอยู่41คะแนนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงปลายปีนี้เราจะมีการขันเทนนิสรายการพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือมีการจัดขึ้นที่หัวหินนะครับชื่อรายการว่า World Tennis Thailand Championship 2015หัวหิน Thailand ครับ
สำหรับเทศกาลนี้เป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมๆกันด้วยแล้วก็จะมีนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกมาร่วมทำการแข่งขันหลายรายนะครับจะนำโดยโทมัสเบอร์ดิชปัจจุบันเป็นมือ7ของโลกนะครับมิรอสราวนิกมือ8ของโลกดาวิดเฟเรมืออันดับ10ของโลกมีจอห์นอิสเนอร์มืออันดับ18ของโลกฟาบิโอฟอสดีนี่ครับมืออันดับ20ของโลกแล้วก็ริชาร์ดกาสเก้มืออันดับในระดับท็อป20ของโลกด้วยการแข่งขันจะมีในวันส่งท้ายปลายปีนะครับ31ธันวาคมแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่อง3วันไปจนถึงวันที่2มกราคมนะครับแข่งขันกันที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับถ้าใครไม่ได้ไปฉลองปีใหม่ที่หัวหินนี่ก็รับชมถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision ที่เดียวนะครับทางช่อง True Tennis HD หรือว่าช่อง670หรือไม่ก็รับชมตามสะดวกได้ผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Anywhere ครับช่วงนี้เราไปดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนเตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งในการแข่งขันอาบูดาบีช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าแล้วต่อด้วยการแข่งขันกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นที่โดฮาสัปดาห์ถัดไปหลังจากแชมป์แกรนด์สแลม14รายการต้องพักยาวและพลาดลงแข่งขันรายการ ATP World Tour Finalsเพราะตัดสินใจขอถอนตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัดอาการไส้ติ่งอักเสบรอรี่แมคอิลรอยโปรกอล์ฟหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือตั้งเป้าขอทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในการแข่งขัน DP World Tour Championship ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สัปดาห์นี้เพื่อเป็นการส่งท้ายฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ Race to Dubai เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2012ชี้เขาจะไม่ประมาทคู่แข่งแต่อย่างใดแม้จะเป็นมือหนึ่งของโลกก็ตามเบอร์นี่เอ็กเคนสโตนผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของฟอร์มูล่า1เตรียมตั้งเพิ่มกฎให้มีการเบิ้ลแต้มเป็น2เท่าในการแข่งขัน3สนามสุดท้ายของฤดูกาลหน้าทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการแย่งแชมป์โลกที่มีความเมามันยิ่งขึ้นพร้อมตำหนิการดับเบิ้ลแต้มสนามสุดท้ายเพียงสนามเดียวเป็นความคิดที่โง่เขลาเพราะหากนักแข่งคนไหนต้องการการันตีแชมป์ก่อนจบฤดูกาลคนนั้นต้องเก่งจริงและจะต้องมีคะแนนทิ้งห่างถึง150แต้มไม่ใช่เพียงแค่50คะแนนดังปัจจุบันโตโต้วูลฟ์ทีมบอสเมอร์เซเดส CP เปิดใจแทบจะรอไม่ไหวในการแข่งขันสนามสุดท้ายช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อทำการเจรจาต่อสัญญาระยะยาวกับลูอิส แฮมิลตันนักแข่งหมายเลขหนึ่งของทีมเพราะต้องการให้แฮมิลตันนักแข่งที่ทั้งฉลาดและมากประสบการณ์อยู่กับทีมต่อไปนานๆซึ่งคาดว่าสัญญาฉบับใหม่ของแฮมิลตันน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3,780 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลรายการใหญ่ของไทยนะครับที่ลงแข่งก็คือ AFF Suzuki Cup ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีการเคลื่อนไหวการประกาศรายชื่อผู้ที่จะไปแข่งขันครับสิบเก้าพฤศจิกายนปี1989สหรัฐชนะทริเดตแอนด์โทเบโก1ประตูต่อ0ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1990ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1950